ควรฟังเสียงนี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจเสียงหนุ่มสาวผู้ไทยมีเวลาจะมาปิ้งข้าวเกี๊ยวนะคะทุกคนได้ยินว่าข้าวเกี๊ยวหรือว่าข้าวผองนะคะอันนี้มาจากทางอีเบย์นะคะยุคคำตะกาเนาะเวลาจะปิ้งนี่ก็ปิ้งเท่าไหร่แผ่นหรือ2แผ่นน่าจะได้อยู่มันก็จะพองๆไหมที่เคยกินมอนี้อีเบย์ขายก็เป็นถุงละ10บาทนะคะจะมีรสใบเตยแล้วก็รสออริจินอลนะคะทุกคนนี่รสแบบดั้งเดิมประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะลองอันบางก่อนปกติอีเราเห็นแต่อีเบย์ปิ้งอีเราบ่ค่อยปิ้งเองไปเลยนะคะแต่วันนี้จะมาปิ้งแบบ KFC เบิ่งนะคะถ้าผู้ใดมากินน้ำพอมันจะแซ่บเด้อเอ้าไม่แล้วไวมากต้องปิ้งดูเวลาหนึ่งก่อนไม่ไม่หนึ่งได้อยู่พองไวมากนะคะพองไม่ธรรมศาสตร์ได้นี่ว่าได้ใส่สารแบบให้มันฟูนะคะดูไฟอ่อนๆนะคะแล้วไฟแห้งไฟกะแบบนี้ทำไมทำไมไม่เป็นไรนะคะเราเป็นประสบการณ์ปิ้งทุลันปิ้งเนาะอาจจะต้องปิ้งทุลันปิ้งทุลันเพราะว่าอันสองอันแล้วมันบ่ทันแผ่นซ้ำนี้แล้วเราจะเบิ่งน้องที่ขยายไปได้ซ้ำใดแต่ก็เริ่มหอมแล้วทุกคนมาแผ่นนี้มาลองที่เราจะตั้งใจได้สองแผ่นแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าให้มันเศร้าหอนก็ได้จ้ะซิมปันเบิ่งต้องอาศัยพริกดุๆนะคะที่เห็นอีเบเคยปีงอาศัยปีนดุๆมันจะสีบอไม้แบบแล้วก็ไฟอ่อนแล้วก็บอแห้งเกินไปหรือบออ่อนเกินไปนะคะทุกคนอันนี้น่าจะกินได้แล้วดีละสิบมึงก่อนปนฟังเสียงนี่แซ่บค่ะมาเด้อบอกค่อยหวานพร้อมเป็นแบบน่าจะเป็นสูตรหวานน้อยพอดีแซ่บได้ละค่ะบอต้องอันนั้นหลายเดี๋ยวเอาสีขาวก่อนสักแผ่นแต่ว่าถ้าเกิดเราเผื่อบ่มีเตาปิ้งสิกะใช้เป็นเตาอบหรือว่าไมโครเวฟกะน่าจะได้อยู่ค่ะทุกคนถ้าเวฟแผ่นใหญ่เขาก็จะคอดน้องเขาให้เป็นพงแบบไกลละแผ่นใหญ่ๆอร่อยคือกินไปพร้อมจี้ไปพร้อมเลยอันนี้น่าจะได้ละผู้ใดอยากกินมะมี่ขายนะคะผู้ใดสนใจเนาะแผ่นใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราขอตัวก่อนเพราะลมฝนมาแล้วนะคะไหนก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพจที่น้องสาวผู้ไทยเดินตาเดินเจอกันในคลิปต่อไปเด้อขอบคุณค่ะ